ครับตามตารางนี้นะครับขอขอบคุณนะครับเลขาท่านผมขออนุญาตนะครับและกรรมการชาติพิจารณาไว้โดยจะประชุมวันจันทร์วันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตารางเวลานะครับตามมาก่อนพูดนะครับเวลา 9:00 นถึง 18:00 นพิจารณา8ชั่วโมงพัก1ชั่วโมงวันพฤหัสบดีครับเวลา 9:00 นถึง 10:00 นพิจารณา6ชั่วโมงครับถ้าเวลาที่เคารพผมจุดสำคัญของเราที่ว่าทางสำนักงบด้วยนะครับที่จริงแล้วมันเริ่มต้นจากทางสำนักงบถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นทางประกาศกรอบการพิจารณาเนี่ยวันจันทร์ถึงวันศุกร์และเรื่องเวลาเนี่ยคือกรอบเวลาในการพิจารณาเนี่ยนะครับท่านกะประมาณไว้คือ30วันงาน47วันรวมเสาร์อาทิตย์ด้วยหมายความว่าเดือนครึ่งเท่านั้นไปหลังมาก็นับจำนวนทั้งหมดทั้งวันประมาณประมาณประมาณครับท่านประธานครับผมวรวัฒน์ได้ขยายเวลาไปเป็นเวลาเท่าที่เป็นไปได้นะครับส่วนถ้าหากว่าเราพิจารณาเสร็จเร็วก็เร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นตีกรอบอย่างเงี้ยที่เคยปฏิบัติไม่ใช่เคยทำจริงๆนะครับท่านประธานครับท่านประธานก็เป็นเรื่องจากพิจารณาวันจันทร์13:00 นถึง12:00 นวันอังคารเรื่องจากวันพุธเช้ามีพรบรออาทิตย์แรกแล้วก็อาทิตย์ที่2เราก็มาปรับเปลี่ยนได้ท่านประธานหรือถ้าเผื่อดูแล้วถ้ามันจะไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮะเรื่องอาทิตย์หน้าก็การบริการถึงที่12ก็ไม่น่าขัดข้องอะไรแต่เริ่มต้นเป็นตัวอย่างที่เขาทำมาเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองครับเรียนในที่ประชุมครับได้ครับท่านประธานที่เคารพผมชุนพันธ์ธรรมนิวัฒน์กรรมธิการในส่วนของกรอบเวลาที่ขอประธานโทษเสียงดังในส่วนของกรอบเวลาเนี่ยนะครับถ้าดูตามที่สำนักงบประมาณได้เสนอมาเนี่ยกรอบวันสุดท้ายคณะกรรมการส่งรายงานของคณะกรรมการต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรวันที่27 ธันวาคมถ้าที่เรารู้อยู่แล้วว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันจะเข้าสภาประมาณกลางเดือนมกราคมนะครับถ้าความเห็นผมนั่นก็คือเราหมายว่ากรรมการเนี่ยเราสามารถตัดได้สองทีโดยไม่กระทบสิ่งใดนะครับเพียงแต่ว่าท่านประธานสภารับเรื่องวันที่10ก็บรรจุวันที่15ที่67ก็เป็นไปตามนั้นไม่มีอะไรกระทบเลยนะครับส่วนครม.เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ท่านประธานก็อยู่ในฐานะของกรรมาธิการที่มาจากสัดส่วนของรัฐบาลของครม.นะครับถ้าท่านประธานจะกรุณาดันในส่วนของการเสนอประชามติของครม.กลับเข้าเนี่ยนะครับถ้าดันไปสัก2อาทิตย์เนี่ยทุกอย่างคงตัวครับเพราะว่าในการพิจารณาจริงๆเนี่ยก็ความเห็นเดียวกับท่านวรวัฒน์ไม่มีทางจบไปในเดือนครึ่งได้เราก็รู้สภาพแบบนี้นะครับก็2เดือนแล้วเราพยายามทำการบ้านให้จบตรงนั้นนะครับทุกอย่างก็จะเป็นไปตามกรอบรัฐธรรมนูญครับขอบคุณครับนะครับท่านสมครับขออนุญาตท่านประธานคณะกรรมการทุกท่านนะฮะงบประมาณ 3.2 ล้านล้านเนี่ยมันเป็นเงินมหาศาลเลยแล้วก็ผมไม่อยากให้กรรมการคณะเราเนี่ยรวบรัดรีบพิจารณานะมีเวลาดูให้ดีเพราะว่ากองหนังสือเอกสารเนี่ยมันสูงท่วมหัวเลยนะถ้าเกิดว่าเรารวบรัดเนี่ยมันจะเสียหายนะครับผมเป็นห่วงภาษีพี่น้องประชาชนนะครับฝากช่วยพิจารณาด้วยครับเจอนะครับท่านประธานครับวราเทพรัตนากรครับกรรมการท่านประธานครับที่ท่านจุลพันธ์หยิบยกขึ้นมาคือว่าครับถ้าเป็นเหตุข้อที่จริงครับถ้าบอกว่าช่วยงบประมาณซึ่งถูกในขณะนี้นะครับผมก็เลยไปนัดว่าที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเรื่องของการอภิปรายงบประมาณแล้วก็การทำงานของพรรคและตลอดของพรรคมาวันนี้เป็นการทำหน้าที่ครั้งแรกของคณะกรรมการงบประมาณหลายห้าปีถ้าวันนี้ภาพออกไปว่าคณะกรรมการลดเวลาที่ควรจะเป็นนะครับถ้าที่กรอบถึง105 วันเนี่ยเราไปเขียนแค่60 วันเลยต่อวันเนี่ยผมเกรงว่าจะเสียหายผมว่าน่าจะไปเอาข้อเท็จจริง